มาต่อกันที่ข่าวที่2เลยนะคะกับหนุ่มหล่อคนนี้เลยค่ะคิมอูบินนั่นเองล่าสุดภาพยนตร์ของเขานะคะยอดขายตั๋วทะลุ1ล้านใบภายใน4วันเลยล่ะค่ะคิมอูบินค่ะพระเอกหนุ่มน่าร้ายแต่สาวๆก็พากันรักนะคะก็ได้พาหนังใหม่ของเขาค่ะ The Technicians กวาดรายได้อย่างถล่มทลายยอดขายตั๋วทะลุ1ล้านใบภายในเวลาแค่4วันเท่านั้นค่ะหนังแอคชั่นสุดร้อนแรงเรื่องนี้นะคะได้ขายตั๋วในเกาหลีไปได้มากกว่า1ล้านใบตั้งแต่เมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาความแรงของหนังเรื่องนี้นะคะกำลังกลายเป็นที่จับตาว่าจะขึ้นมาประสบความสำเร็จเหมือนกับหนังสุดฮิตเรื่องอื่นๆนะคะอย่าง The Masquerade ค่ะ New World และ The Attorney ที่มีผู้ชมทะลุกันอยู่10ล้านคนด้วยกันทั้งสิ้นค่ะThe Technicians นะคะได้เปิดตัวด้วยการขึ้นไปรั้งอันดับหนึ่งใน Box Office ทันทีที่เข้าฉายแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระแสนิยมในตัวของคิมอูบินค่ะเพราะตลอดทั้งปี2014เขาได้จัดแฟนมีตติ้งเดินสายพบปะแฟนๆในหลายประเทศทำให้เขากลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของเอเชียเลยล่ะค่ะส่วนเรื่อง The Technicians นะคะหรืออีกชื่อหนึ่งค่ะว่า The Con Artist ค่ะเป็นผลงานการกำกับของคิมฮงซอนนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับช่างมากฝีมือที่มารวมตัวกันเพื่อโจรกรรมเงินจำนวน150ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลาเพียงแค่40นาทีเท่านั้นโดยคิมอูบินรับบทเป็นจีฮยอกช่างเปิดตู้เซฟที่ไม่ว่าเซฟจะมีระบบล็อกซับซ้อนแค่ไหนเขาก็เปิดได้หมดเลยล่ะค่ะขายหมดเร็วมาก1ล้านใบภายใน4วันค่ะแต่ว่าแฟนเขาก็คงจะเยอะอยู่ใช่แล้วเรื่องราวนี้ก็น่าติดตามนะเหมือนแบบว่าอิตาเลียนจ็อบเหมือนกันเลยอะไรอย่างนั้นเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้านะคะมาเจอกันกับ Inside Round ค่ะ